ในช่วงวันที่21ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาท่านนักสื่อสารข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานสำหรับการเดินทางมาเยือนของผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีที่ได้เข้าพบปะหารือกันกับผู้นำของทางสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเนื่องในใจความรักของการประชุมพบปะของทั้งสองฝ่ายก็คือกอบความร่วมมือในการสนับสนุนทางการทหารของวอชิงตันต่อเคียฟในช่วงก่อนจะถึงปีใหม่โดยทางด้านผู้นำของทางยูเครนก็ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้นำของทางสหรัฐซึ่งเป็นอุปกรณ์เหรียญกาหารจากกองกำลังทหารในแนวหน้าของยูเครนซึ่งผู้นำของทางสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็ได้มีการกล่าวยกย่องผู้นำของทางยูเครนว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่และก็วีรบุรุษที่กอบกู้ยูเครนและก็นำพาประชาชนยูเครนต่อสู้ซึ่งผู้นำของสหรัฐยืนยันว่าเขาจะสนับสนุนกองทัพของยูเครนในการต่อสู้กับทางกองทัพรัสเซียแบบระยะยาวจนได้รับชัยชนะซึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้นำของทางยูเครนภายใต้เงินงบประมาณสูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ประกอบมีระบบอาวุธยุทโธปกรณ์หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือระบบป้องกันแผนอากาศแบบแพทริออตซึ่งเป็นระบบป้องกันแผนอากาศขั้นสูงที่สุดของสหรัฐที่ในปัจจุบันนี้ทางด้านหน่วยงานสภาคองเกรสได้มีการอนุมัติการจัดส่งระบบดังกล่าวนี้ให้กับกองทัพของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยและบุคลากรทางการทหารของยูเครนก็จะเริ่มทำการฝึกนำใส่ระบบดังกล่าวนี้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปติดตั้งอยู่ในประเทศยูเครนแต่ว่านอกจากการจัดส่งในส่วนของระบบป้องกันแผนอากาศแบบแพทริออตแล้วผู้นำของทางสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังยืนยันเพิ่มเติมซึ่งเขาระบุว่าทางด้านกองทัพของยูเครนนั้นยังจะได้รับมอบระบบอาวุธอื่นๆอย่างเช่นโต้จรวดที่ใส่สำหรับการยิงของระบบเครื่องยิงแบบ MLRS ไฮมาเป็นจำนวนหลายหมื่นชุดและก็อุปกรณ์สำหรับปืนใหญ่และก็รถถังยานเกราะประเภทอื่นๆตามที่ทางยูเครนต้องการภายใต้เงินงบประมาณที่ทางด้านสหรัฐนั้นจัดสรรเอาไว้ซึ่งทางกองทัพของยูเครนเองก็ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการในปัจจุบันก็คือรถถังหลักจำนวนประมาณ 2,000 คันและก็หน่วยปืนใหญ่อีกจำนวน800กระบอกพร้อมทั้งเครื่องลูกปืนอีกจำนวนประมาณ2ล้านชุดและก็ระบบเครื่องยิงจรวดประเภทอื่นๆตลอดถึงระบบป้องกันแผนอากาศแบบแพทริออตเพื่อใช้สำหรับการป้องกันน่านฟ้าซึ่งนี่ถือว่าเป็นการจัดหาระบบอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ได้ช่วยเหลือทางยูเครนในการเฮ็ดสงครามกับทางรัสเซียซึ่งสามารถเว้าได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันมันได้กลายเป็นสงครามตัวแทนอย่างเต็มรูปแบบระหว่างทางด้านสหรัฐนาโตกับฝ่ายของทางรัสเซียไปแล้วและการจัดส่งระบบป้องกันแผนอากาศแบบแพทริออตให้กับกองทัพของยูเครนนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองในหลายฝ่ายของสหรัฐเองก็ประเมินเบื้องว่ามันเป็นการจัดส่งที่มีความสำคัญที่สุดของสหรัฐเนื่องจากว่าระบบอาวุธดังกล่าวนี่เป็นระบบอาวุธขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพและก็มีความลับและก็เป็นอาวุธที่สร้างความบ่พอใจที่สุดให้กับทางฝ่ายของรัสเซียโดยก่อนหน้านี้อดีตผู้นำของทางรัสเซียก็คือชาญดิมิทรีเม็กซ์เวเดฟได้มีการออกมากล่าวเตือนเอาไว้โดยเขาระบุว่าการจัดส่งระบบแบบแพ็ก3จะเป็นการล้ำเส้นที่สุดของทางสหรัฐต่อกับทางด้านรัสเซียและทางด้านรัสเซียเองก็ยืนยันว่าระบบดังกล่าวนี้จะกลายเป็นเป้าหมายที่จะถูกโจมตีแต่ว่าในทางกลับกันทางด้านสหรัฐบ่ได้สนใจต่อกับคำขู่เตือนของทางด้านรัสเซียก็เดินหน้าอนุมัติแผนการการจัดส่งระบบดังกล่าวนี้ให้กับยูเครนโดยเขาคาดหวังว่าระบบดังกล่าวนี้จะซอยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการป้องกันให้กับกองทัพของยูเครนในการสกัดกั้นขีปนาวุธของทางรัสเซียในแบบต่างๆซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากหลายๆฝ่ายได้มีการประเมินเอาไว้ซึ่งเขาระบุว่าระบบป้องกันแผนอากาศแบบแพทริออตที่สหรัฐจะจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดกั้นขีปนาวุธหล่อนของทางรัสเซียในรุ่นของ KH-101, KH-55, KH-102 และก็แบบคาลิเบอร์ตลอดถึง UAV และก็โดรนคามิกาเซ่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบอาวุธที่บ่สามารถเปลี่ยนเกมได้แต่เขาประเมินเบื้องว่ามันจะมีขีดความสามารถในการลดประสิทธิภาพการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียลงไปแต่ว่าการนำใส่ระบบดังกล่าวนี่ก็อาจจะเฮ็ดให้ทางฝ่ายของรัสเซียหันมาใส่ระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและก็มีความอันตรายสูงยิ่งขึ้นตอบโต้เช่นเดียวกัน